ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะหนูว่านสินขวัญนะคะจิตอาสาสวนป่านาบุญ8อายุ48ปีค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้จะมาสอบทุกข์หายฉับพลันค่ะปัจจุบันเรียนอริยปัญญาโทนะคะนักศึกษาสถาบันวิชารามค่ะวันนี้ทุกข์หายฉับพลันหนูจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะตอนทำกับข้าวพ่อบ้านโดยปกติเขาก็จะทำของเขาเราก็จะทำของเรานะคะแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ทำแล้วก็มีหลายวันที่เขาทำแล้วเราก็กินด้วยนะคะเป็นเดือนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมปวดเมื่อยเราก็เลยไปถามว่าเขาใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเราขอไม่กินด้วยแล้วนะเราจะทำเองอะไรเงี้ยค่ะเราบอกเขาว่าเหมือนเรากินยาพิษเลยอ่ะมันเป็นเดือนที่เราเมื่อยตัวเราไม่อยากกินกับคุณแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าววันนี้ทำเผื่องั้นก็กินวันนี้อีกวันก็พอคราวหน้าก็ไม่ต้องทำเผื่อนะอะไรเงี้ยแต่อารมณ์ที่เราพูดเนี่ยเรามีความชังอะค่ะชังแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบรำคาญอะไรเงี้ยไม่ได้มองเห็นความดีของอะไรว่าเขาทำให้เรากินอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วแกงที่ทำเนี่ยเป็นแกงแคนะคะแล้วตอนระหว่างที่เก็บผักมาเนี่ยเขาก็จะไปเก็บผักมุมนึงแล้วก็เก็บมุมนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรากำลังล้างอยู่เนี่ยเขามาถึงเขาก็เทผักที่เขาล้างเนี่ยค่ะที่เขาจะล้างเนี่ยใส่ในกระมังที่เราล้างแบบล้างน้ำที่หนึ่งและน้ำที่สองเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าจะล้างอย่างนี้นะเขาน่าให้ล้างเอง ใจก็คิดอีกนะคะชังอีกแบบเขาน่าล้างเองเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะต้องเด็ดก่อนดูก่อนเนาะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เงียบไปแล้วก็เฮ้ยเราพูดแรงไปว่าเนี่ยอะไรเงี้ยศีลที่เราตั้งไว้คือสำรวมเนี่ยมันกระเจิงไปหมดแล้วอะไรเงี้ย เราก็ไม่ได้ว่าไงนะเสร็จแล้วก็แกงไปนะคะเราก็กินกันคนละถ้วยเขาก็ไปกินเขาก็จะมีเนื้อสัตว์ของเขาหน่อยแล้วก็มาผสมกับแกงที่แบบว่าไม่ได้ปรุงเนื้อสัตว์นะเราก็กินคนละมุมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วซึ่งปกติเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็คงอายที่เขาจะกินเนื้อสัตว์ฮะแต่เดิมเรากินโต๊ะเดียวกันฮะแต่หลังๆมาเขาแยกไปเขาก็ยินดีที่จะทำแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้อะไรเสร็จแล้วพอกินไปช้อนสุดท้ายอะค่ะมันเจอแมงตัวหนึ่งอยู่ในนั้นค่ะบ้านหนูเรียกว่าแมงแกงนะคะแมงแกงมันจะมีกลิ่นฉุนๆนะคะอันนี้มันจะอยู่ที่ต้นดอกแครหนูเคยโดนมันฉี่ใส่ตานะคะมันจะแสบแล้วคือเหมือนฉี่เขาจะเป็นกรดด้วยค่ะแล้วเนี่ยค่ะเป็นรูปที่หนูถ่ายไม่ใช่ตัวนั้นนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวนั้นตายอยู่ในช่วยแกงแล้วมันจะมีกลิ่นฉุนนะคะมันรู้สึกว่าฉี่เขาจะเป็นกรดด้วยนะคะเสร็จแล้วหนูก็รู้สึกเออแมงนี่อยู่ในนี้เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นน่ะทุกทีนี่เรามันจะกลิ่นฉุนแล้วเราจะเห็นทันเนี่ยค่ะแต่วันนั้นไม่เห็นเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะก็แต่พอกินเสร็จแล้วรู้สึกเหมือนแบบแปลกๆว่าปกติเวลาเรากินอาหารเสร็จเนี่ยเราก็จะสดชื่นแล้วก็เราจะไปทำงานต่อแต่วันนี้เมื่อยๆอยากนอนเราก็เลยไปล้างจานเสร็จแล้วเราก็มาเอนตัวลงนอนหลับไปด้วยจริงๆเฮ้ยแปลกวันนี้อาการแปลกมากเสร็จแล้วก็รู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะก็ทำแบบกดจุดลมปราณนะคะกดเฮิร์กูกดอะไรเสร็จแล้วแบบอยากอ้วกอะค่ะก็ลุกขึ้นมาแล้วแบบมันอ้วกชนิดแบบพุ่งอะค่ะพุ่งอย่างนี้เลยอะแล้วอ้วกมาทีเดียวมันอ้วกไม่หยุดนะคะมันมาอีกทีแล้วมันก็มาอีกทีนะคะประมาณ 3-4 ครั้งนะคะหนูแบบอ้วกชนิดหายใจไม่ทันเลยค่ะมันหอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปชงน้ำถ่านกินชงกินไปได้สักไม่ถึงครึ่งนาทีมีความอยากอ้วกอีกหลังจากว่าครั้งแรกไปนะคะมันมีอาการแสบคอด้วยเราก็คิดแล้วโอ้พิษจากแมงตัวนั้นแน่ๆเลยเนี่ยแล้วพอกินน้ำถ่านเข้าไปก็อ้วกอีกทีอ้วกแบบพุ่งอีกนะคะรู้สึกว่ากินเข้าไปนี่มันออกมาหมดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ประมาณ3รอบนะคะเริ่มตั้งแต่บ่าย2จนถึงประมาณ5โมงเย็นอาการแบบแย่มากเลยอ่ะแบบเหมือนจะตายอ่ะพ่อบ้านแบบเฮ้ยแปลกๆก็เดินมาดูเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือตอนที่เราอ้วกเนี่ยเราแวบขึ้นมาเลยว่าแวบในนี้มันเหมือนแวบแบบเหมือนเราเห็นเหมือนเรารู้อะอารมณ์แบบว่าเราทำข้อสอบแบบท่องความจำเราอ่านจบแล้วเรายังไม่ทันอ่านช้อยเนี่ยเรานึกขึ้นได้เลยว่าคำตอบเป็นอะไรมันคิดแบบนั้นเลยนะคือคิดได้ว่าเราเนี่ยไปฆ่าคนโดยการวางยาพอพ่อบ้านมาถามเนี่ยเราบอกว่าใจเราไม่ได้หวั่นเลยนะคะเราก็อ่านใจตลอดอ่านกายตลอดอ่านใจตลอดพ่อบ้านมาถามว่าเธอเป็นอะไรเราบอกว่าอารมณ์เหมือนไปวางยาฆ่าคนตายเลยแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่ละ มีการถามเราว่าเมื่อไหร่ละเราบอกว่าไม่ใช่ชีวิตนี้แน่ๆเลยน่าจะเป็นชีวิตก่อนๆนู้นอะไรเงี้ย
แล้วเราก็แบบนอนแผ่2สลึงเลยนะคุณเข้าใจคำว่านอนแผ่2สลึงแล้วเขาก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมเราบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะแล้วเราก็ลุกไปชงน้ำถ่านอีกจะกินน้ำถ่านแก้วต่อไปเนี่ยมันมีความกลัวค่ะกลัวว่าจะอ้วกอีกเพราะว่ามันอ้วกชนิดแบบมันไม่ได้หายใจอะค่ะจากอ้วกเนื้อออกมานะคะเสร็จแล้วก็มาเป็นน้ำแบบเปรี้ยวๆนะคะเสร็จแล้วก็มาเป็นน้ำขมนะคะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็นนั่นแหละเป็นโอ้หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูแบบเกือบตายอะคือที่หนูเป็นเนี่ยหนูมาฟังอาจารย์เล่าตอนอปาริหานิยธรรมนะหนูโคตรเข้าใจเลยบอกว่าโอ้โหหนูเป็นก่อนอาจารย์ประมาณเกือบเดือนนะคะชีวิตแบบมันเหมือนมันคือมันไม่ได้หายใจค่ะตอนอ้วกอะแล้วหนูก็ตรวจใจนะหนูรู้สึกแบบว่าถ้าหนูเป็นสนธยาเมื่อก่อนเนี่ยหนูน่าจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วอะแต่ตอนนี้หนูตรวจใจหนูรู้สึกว่าทุกหายฉับพลันไปตั้งแต่อ้วกแล้วไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนอาชัดบาเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าเรามีสิทธิ์เป็นสิทธิ์มีครูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าวิชาแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยวิชาทำใจวิชาตรวจจิตวิชาทุกอริยสัจทำให้เรารักษาทุกหายฉับพลันได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกแบบทั้งที่อาการเราแบบแย่มากเลยนะจากที่พ่อบ้านเห็นจากที่เรารู้สึกเนี่ยมันแย่มากๆเลยแบบว่าหมดแรงไปเลยเนี่ยวันนั้นแบบว่าแล้วมันมีอาการแบบเมาด้วยฮะมันไม่ได้เหมือนเมาเหล้าเหมือนเมาอะไรแต่มันเมาแบบวงๆอ่ะมันลุกขึ้นเดินไม่ได้อ่ะถ้าเดินเนี่ยมันจะเหมือนจะหัวทิ่มแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะหนูก็รู้สึกว่าโอ้โหเรานี่แสบสุดๆเลยเราไปวางยาฆ่าคนเข้ามานี่แบบว่าเกือบแบบน่าจะตายอ่ะแต่เราเนี่ยเกือบตายได้สำนึกถึงการทำวิบากที่มันหาที่ต้นที่สุดไม่ได้จริงๆหนูไม่เคยคิดเลยนะคะว่าหนูจะเป็นคนวางยาพิษฆ่าคนตายจนหนูมาอ้วกจากแมพิษของแมงตัวนี้ค่ะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะเคยไปทำแบบนั้นมาอะไรเงี้ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าแวบหนึ่งมันจะไปคิดแบบนั้นได้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีอีกหลายอย่างที่เราไปทำมาแต่ไม่ต้องไปเลือกลึกถึงหรอกแล้วก็ไม่ต้องให้เขามาท้าทายให้เขามาหรอกเท่านี้เราก็จะชดใช้ไม่หมดแล้วก็ตั้งจิตว่าจะสำรวมใจสำรวมกายสำรวมวาจาให้ยิ่งขึ้นไปศีลที่หนูตั้งเหมือนปีที่แล้วก็คือการสำรวมอะค่ะที่บอกว่าไปวางยาพิษเขาเนี่ยไม่ใช่เขาวางหนูค่ะหนูวางเขาเองค่ะขอบพระคุณพี่น้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ทำให้หนูรอดปลอดภัยมาอีกเปลาะหนึ่งนะคะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนามั่นศีลขวัญค่ะเชิญป้อมสุรุ่งบุญค่ะขอโอกาสเลยเนาะที่มันครับผมถามนิดนึงว่าตอนที่พ่อบ้านเนี่ยเขาดอกแครมาทำให้เรากินเนี่ยหนูได้ยินเสียงพี่ป้อมเบาๆตอนที่พ่อบ้านเนี่ยทำมีความปรารถนาที่ทำมาให้เรากินเนี่ยนะแล้วตะกี้บอกว่าเรามีความชังอะไรเหรอชังดอกแครหรือว่าชังที่เขาเอามาทำมาให้เรากินอ๋อคือหนูเนี่ยมันเป็นความยึดที่ว่าเราจะกินปรุงเกลืออย่างเดียวอะค่ะแต่พ่อบ้านที่เขาปรุงเนี่ยเขามีใส่ผงชูรสด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูพยายามที่จะบอกเขาแล้วว่าไม่ควรจะใส่มันไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ตอนที่เรากินเราก็เคยถามเขานะแต่ตอนถามที่เราอะเขาอาจจะไม่ใส่จริงก็ได้แต่ตอนที่เราไม่ได้ถามที่เขาใส่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องทำเผื่อแล้วอะไรเงี้ยคือชังการปรุงแบบที่มันไม่ใช่เกลืออย่างเดียวค่ะโอเคเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วความชอบความชังคือการผิดศีลเนาะการผิดศีลเนี่ยคือความไม่สบายใจเพราะเราไปตั้งเป้าไว้แล้วว่าถ้าเขาไม่ใส่ปรุงเขาใส่แบบนั้นไปแล้วเราก็ไม่เข้าใจด้วยนะเรายังไม่รู้เลยว่าเขาปรุงหรือไม่ปรุงนะแต่เรามีความชังสร้างอาการความทุกข์ให้เราแล้วเนี่ยนั่นแหละคือศีลที่มันสร้างเราผิดศีลเนี่ยก็ส่งผลให้มาเห็นให้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะให้เห็นกับร่างกายเนาะที่ไปต้องไปเจอแมลงและเราต้องกินหนึ่งนั้นไปแล้วเราอ้วกสร้างปฏิกิริยาต่อร่างกายและเหตุการณ์ที่ไม่ดีทันทีเลยแล้วสร้างปฏิกิริยาซ้อนอีกนะว่ากลัวจะต้องอ้วกอีกด้วยเพราะอะไรมันจะไม่ยอมรับในกรรมชัดว่าเราผิดศีลในปัจจุบันส่วนหนึ่งและความยึดมั่นถือมั่นในนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เราเคยปักมั่นแล้วเนี่ยนั่นแหละคือศีลที่เราไม่เข้าใจมันเพราะนั้นความจังแม้เล็กแม้น้อยในส่วนนั้นน่ะคิดแล้วเหมือนเราถูกเปี้ยเลยนะแต่เราชังเขาน่ะถ้าจริงๆแล้วนะผมจะคิดผมยังตะกี้มันพูดมานะผมยังคิดเลยเอ๊ะแล้วเราชอบแล้วเราไม่กินได้ไหมถ้าเราชอบเขาว่าปรารถนาดีขอบคุณมากนะถ้าสมมติว่าทำมาแล้วเราไม่เราชอบแต่เราไม่กินได้ไหมเราไม่กินแล้วเราสบายกว่าก็ได้เนาะ
มันก็เป็นน้ำใจอย่างนี้เราเห็นในความเป็นน้ำใจเขาเลยเนาะแต่เราหืมชังแต่ก็กินนะก็เลยสร้างผลเลยเป็นแมลงตัวหนึ่งเลยนะเอาปฏิกิริยาให้เราเห็นในร่างกายก็จะเห็นเลยนะครับว่าการที่เราผิดศีลจากความชอบความชังเนี่ยมันจะมีความหลงแล้วสร้างวิบากให้เราเนี่ยส่งผลต่อร่างกายและเหตุการณ์ของเราจริงเนี่ยเราตรวจสอบตรงนี้ได้แต่ดีนะครับเรามีอย่างที่บอกมีครูบาอาจารย์เนาะไประลึกถึงอะไรก็แล้วแต่ในส่วนหนึ่งอะแต่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นอาหารเนี่ยมันชังใหม่นี่แหละคือเศษส่วนหนึ่งที่ไปบวกกับวิบากเก่าสร้างผลออกมาเลยอ้วกหมดแรงเลยเนาะหมดลมหายใจหมดลมหายใจเลยเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบอริยสัจ4ของเรานะจริงๆแล้วเราก็ชอบที่ชอบแต่กลับไปชอบเลยก็ได้แต่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ละถ้าเราดูแล้วเราไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยดีกว่านะผมว่าเนี่ยเป็นการบ้านที่ดีแล้วเป็นการบ้านที่ดีด้วยนะพอชังแล้วนะไปตรวจสอบความนั้นแล้วปัจจุบันเดี๋ยวคราวหน้ามาถ้วยใหม่นะเดี๋ยวชังต่อมันไม่เลิกหายชังน่ะมันก็ไม่ได้แก้ตัวเราที่อริยสัจ4ในปัจจุบันนะก็ฝากหมั่นไว้แล้วกันครับคราวหน้าก็ขอบคุณนะครับชอบที่เขาทำให้แล้วกันนะแต่ไม่กินก็ได้นะอะไรเงี้ยถ้ากินแล้วไม่สบายเนาะพี่ป้อมคะมันก็จะเป็นแต่คนเนี้ยค่ะคนอื่นไม่เป็นมานี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาโจทย์เราเลยเขาหมายเราชดใช้คือช่วยเหลือในน้ำใจเขานะชดใช้ในวิบากเราที่เราเห็นความยึดมั่นถือมั่นในความชังน่ะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเราทำให้เขาสิ่งดีเนี่ยทำตัวอย่างดีผมว่าดีแล้วนี่เราไม่ยอมชดใช้นะเราเพิ่มเติมหนี้เราไปหน่อยนึงอ้วกหมดแรงเลยนะดีได้เราวันนี้มาเป็นบทเรียนของกรรมที่เราเห็นมันสร้างผลยังไงถ้าเราผิดศีลนะครับก็ดีครับได้ตรวจสอบเพิ่มเติมก็เป็นกำลังใจให้อยู่กับคู่เราเนี่ยถูกแล้วถูกคู่แล้วอาจารย์บอกอนุโมทนามันครับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะสนุกนะอยู่อย่างนี้แล้วสนุกใช่ไหมผมดูแล้วที่หน่อยคงจะไปติดภารกิจนิดนึงก็เสริมอีกนิดนึงแล้วกันครับว่าไอ้แมลงตัวนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งเองแต่ปฏิกิริยาที่รังเกียจเขาหรือเปล่าที่ชังแล้วผิวว่ามันก็เลยสร้างผลแรงเลยนะปกติเป็นคนทนอะไรตั้งเยอะผมว่าแค่นี้ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่ความชังเยอะๆชังนู่นชังนี่เนี่ยคำพูดอาจารย์แวบมาเลยนะคะพี่ป้อมเรานี่ก็แสบนะเนี่ยอะไรเงี้ยหนูบอกว่าใช่เลยค่ะอาจารย์ขนาดทำเองอ้วกเองผิดศีลเองยังกลัวจะอ้วกอีกนะไม่ยอมนะกลัวจะอ้วกหมดแรงอีกอะดูจริงนะคะตอนที่จะกินน้ำถ่านอีกแก้วเนี่ยมันมีความกลัวกลัวว่าพอคือในวินาทีที่อ้วกค่ะหนูได้สภาวะอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ามันเหมือนการสำรอกพิษออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางรูปหรือนามไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมอย่างสมมติว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถึงพีคจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีความกดดันมันต้องมีความแบบว่าพลิกจิตที่จิตแบบมันจะต้องก้าวข้ามความเนี่ยมันจะต้องหลั่งน้ำตาแม้ไม่ออกมาเป็นน้ำตาจริงๆแต่มันก็ต้องมีความบีบคั้นเนี่ยค่ะมันถึงจะก้าวข้ามจุดนั้นไปได้ค่ะอาการทางกายก็เหมือนกันมันก็ต้องแบบบีบเกร็งแข็งค้างเพื่อที่จะให้เรารู้จักว่าทุกข์เป็นยังไงมันถึงจะรู้ว่ามันเบาสบายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมเสริมไว้นิดนึงนะไอ้ตัวนามตัวนี้นะครับเห็นพี่ป้อมเบาไปนะคะเห็นตัวรูปดอกไอ้ดอกแคร์เขาถือมาแล้วนะรูปภายนอกนะแต่มันจะมีรูปภายในความชังแล้วเนี่ยรูปจากนามเนี่ยมันสร้างออกมาแล้วจากเป็นนามนะไม่มีตัวตนเลยนะสร้างบรรยากาศขึ้นมาเลยถือตู้มาเงี้ยชังเลยนะเอาจิตไปผูกเลยนั่นแหละความรู้สึกชังตัวนั้นเป็นรูปในนามเราก็เลยไม่รู้เลยว่าตัวนั้นคือทุกข์ของเรานะไม่ได้เกี่ยวดอกแคร์นะมันเกี่ยวกับทุกข์ในใจเรานี่แหละที่ไปชังในเหตุการณ์ดอกแคร์น่ะแล้วไม่พอนะปรุงลึกไปอีกเครื่องปรุงเนี่ยฉันชอบมานะถ้าไม่ปรุงอะปรุงเกลือฉันชอบอะเนี่ยเธอต้องใส่อะไรมาแน่นอนเลยปรุงชังเพิ่มไปอีกบวกไปอีกหน่อยนึงอย่างเงี้ยอันนั้นแหละคือความสร้างผลที่นามออกมาเป็นรูปที่ไม่ชอบทุกเรื่องอะคราวนี้ก็ไม่ชังอ้วกละไม่ชังก็ชังแมลงอีกชังอ้วกอีกชังทุกอย่างเลยคราวนี้แล้วว่าเจอถูกตัวแล้วนะครับผมว่ามันเจอถูกตัวครับใช่ใช่หนูรู้สึกว่าสนุกมากในการโอเคค่ะพี่ป้าพี่สองหนูรู้สึกสนุกมากในการที่เจอกิเลสตัวหนึ่งแล้วมันจะมีตัวซ้อนนะคะเราจะเจอแบบซ้อนทุกอาการเราจะอ่านเจอถ้าเราไม่ได้เรียนทุกอริยสัจนี้เราจะมองผ่านเราจะเจอแบบผ่านแต่เราเนี่ยแบบว่ามันจับได้ทุกตัวเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแบบสนุกมากอะแล้วไม่เราต้องสำนึกผิดแล้วอันนี้ด้วยนะไม่ใช่ชังมาแล้วก็ชังเพิ่มนะชังเพิ่มมันก็จะไม่เที่ยงเลยเที่ยงคือทุกข์หนักเพิ่มหงุดหงิดมากขึ้นใช่ใช่ใช่
เข้าอัใจนนี้ค่ะคือเราต้องตั้งศีลเพิ่มขึ้นนะค่ะดีดีดีเห็นแล้วก็ตะกี้ยังเห็นเอ๊ะทำไมไม่ดับเลยเนาะทำไมจะเพิ่มนะไม่จะอยู่ยังไงเจอหลายตัวค่ะเหตุการณ์เดียวแต่ว่าเจอหลายตัวซ้อนแล้วก็เราอยากได้ดังใจหมายมากไงมันก็เลยซ้อนเพื่ออยากได้ดังกลัวไม่อย่างที่อยากนะมันก็คิดปรุงแต่งไปให้สมอยากให้ได้นะแล้วมันก็ไม่สมสักทีเลยไม่ล่ะอ้วกเลยไม่อยากกินไม่ใช่เหรอก็อ้วกออกมาให้แล้วไงก็ดีแล้วไงไม่ดีเหรอก็ถูกแล้วเชิญพี่น่องค่ะพี่น่องค่ะพี่น่องทำเป็นแนวนอนดีไหมคะลองดำมาค่ะอ๋อมันดำโอเคค่ะมันก็เอาเท่านี้ค่ะค่ะเชิญค่ะนะคะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องค่ะก็ฟังอยู่พักหนึ่งในฐานะคนคู่เหมือนกันนะคะก็เราก็คงต้องเป็นโอกาสที่ทำให้เราฝึกอะเนาะฝึกใช้วิบากที่เราจะต้องฝึกไปเรื่อยๆอันนึงอะค่ะที่เห็นเสริมเกาของป้อมอะในตัวของรสชาติอาหารหรือว่าของที่ปรุงเนี่ยจริงแล้วว่าวัตถุมันก็มีฤทธิ์แค่ 30% เองอะแต่มันอะไปยึดไปชังมันเยอะไงมันก็เลยเกิดวิบากตรงนี้มาให้เราแล้วก็ประเด็นที่สองนะคะคือเรื่องของการยอมคือมันอะยังยึดที่คือยังไม่ยอมพ่อบ้านอะให้มากกว่านี้ค่ะคือยอมฝึกไว้เลยศีลตัวนี้ว่าเราต้องยอมเขาทุกอย่างอะค่ะยอมให้จริงๆเลยอะคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือพอเราชังปุ๊บเนี่ยนี่คือวิบากของเราที่เราต้องรับทันทีเลยค่ะถ้าเรายังคิดว่าเราอะยังมีข้อแบบเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนกับเรายังไม่ยอมอยู่แล้วตัวนึงที่พี่จับตัวเองนะจับตัวเองได้เลยอะคือมีความคิดว่าลองไปตรวจดูว่าลึกๆอะเรารู้สึกว่าเรามีศีลสูงกว่าเขาหรือเปล่าคือพี่หน่องมีตัวนี้ไงคือไปทบทวนกว่าจะแกะเจอว่าแบบเฮ้ยเรามีตัวแบบเหมือนเราอวดดีเหมือนเขาเรียกเลยนะยกตัวมากกว่าเขาอะแต่จริงๆอะใจเราอะมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตรงนั้นแต่ว่าเราแกะไม่ออกจนแบบเรามีเหตุการณ์ที่เราเอ้ยจริงๆเราคิดแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะลองตรวจดูดีๆอย่างเช่นเขากินเนื้อสัตว์อยู่เลยเรายังไม่ได้เราไม่กินแล้วอย่างเงี้ยเรามีตัวแบบว่าเฮ้ยเราสูงกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองว่าเราเคารพเขาเนี่ยแล้วก็ยอมให้ถึงจิตเลยว่าเนี่ยเพราะไม่ยอมถึงทุกข์ใช่ไหมเพราะไม่ยอมจะต้องเกิดเหตุการณ์ให้ทุกข์แล้วก็ให้ทุกข์กว่านี้อีกหรือเปล่าเนี่ยค่ะอย่างคราวนี้ก็มองรู้สึกว่าเฮ้ยเกือบตายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดถ้าเรายอมเนี่ยลองดูเนาะมันเนาะเพราะว่าก็บางทีเหลี่ยมมุมบางทีมันเราก็จะเติมกันอย่างเงี้ยในส่วนของตัวเองแหละในฐานะคนคู่อ่ะแต่เราพอทำไปเรื่อยๆตอนนี้กับคนคู่นะดีขึ้นเหตุการณ์ดีขึ้นเพราะว่าเขาจากที่ว่าดูตึงมึนชาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนมีการเจรจามากกันขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีวิวาทะแต่ว่าไปเกิดโจทย์ใหม่ค่ะตอนนี้กับลูกแคน นี่สอบไปเลยหรือเปล่าเนี่ยชีวิตเราก็ยุ่งกับลูกกับพ่อบ้านนี่แหละใช่ค่ะวันก่อนลูกอ่ะว่าแม่ค่ะจะสอบเลยไหมครับเอาเลยไหมคะเราต้องยกมือนะตอนนี้เขามีคิวเขาไม่แซงคิวคนอื่นดีกว่าสอบประมวลให้โอกาสค่ะลูกขอให้พี่หนุ่มสอบเหรอเริ่มต้นเลยแล้วกันเดี๋ยวครับมีคนต่อเยอะครับพี่หนุ่มมีคนต่อใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงจะมีเข้าวิปัสสนาไงแล้วแต่กรรมการแล้วกันค่ะเอาสีประมวลเลยค่ะลูกประมวลเอามือลงให้ขอบพระคุณค่ะพระมูลก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับพี่หน่องนะคะค่ะเรื่องยกตนของท่านหนูก็พิจารณาตัวเองอยู่พี่หน่อยปิดไมค์ครับพี่หน่อยไมค์ไม่ได้เปิดโอเคค่ะพระมูลให้คิวของพระมูลนะคะพระมูลจะยกใหม่นะคะพระมูลจะต่อคิวใหม่เป็นพบทหน่อยนะคะค่ะเชิญลูกสวยไม่เป็นไรนะค่ะขอนิดตามเหตุปัจจัยมันครับผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวางความยอมไม่อยู่อย่างเดียววางความยอมว่าเขาจะปรุงแต่งด้วยเกลือก็ได้หรือไม่ปรุงแต่งด้วยเกลือก็ได้แต่ความยอมที่เราจะได้ไม่ต้องไปเพ่งเขาว่าต้องความปรารถนาดีคือเมตตาฮะเมตตาเขาขอบคุณในน้ำใจเขานะครับแต่วางความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยว่าต้องปรุงเกลือแล้วสุขใจเนี่ยสุดแล้วเราจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อยู่ที่เราประมาณละถ้าเราวางว่าเกลือแล้วสุขใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็แข็งแรงด้วยใจยึดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับก็วางเลยถ้าเราจะกินก็มันสร้างผลยังไงก็ยินดีรับเลย
ถ้ามันยินเกลือมาปวดท้องก็ต้องยินดีรับเหมือนกันนะครับว่าวิบากมันสร้างผลได้แล้วก็กล้ารับแต่ปรารถนาดีในการยอมรับน้ำใจเขานะผมว่านั่นนะคือความสุขที่แท้จริงก็ลองดูแล้วกันนะครับฝากเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะจะแถมนิดนึงว่าอยู่ด้วยยากจังเลยนะคุณมั่นศีลขวัญขนาดฉันทำอาหารให้กินเธอก็ยังทุกข์ใจได้แล้วเธอก็ยังหาเธอก็ยังไม่ชอบใจฉันได้คนที่อยู่ด้วยนะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะเขาก็ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ของเขาแต่กิเลสของเราใช่ไหมมันเป็นกิเลสของเรานั่นแหละแต่ผลที่ออกไปมันจะทำให้กลายเป็นภาพของโอ้ปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ยากขนาดนี้ไม่ปฏิบัติด้วยดีกว่าใช่เขาอาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะพี่นิดหน่อยที่บอกว่าโอ้เธออยู่ยากจริงๆฉันไม่ยุ่งกับเธอละอะไรประมาณนี้ไม่ยุ่งด้วยดีกว่าอะไรแบบใช่ใช่ใช่ที่จริงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะแบบว่าจะบอกว่าไปเราเขาคือเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเจตนาที่ไม่ดีกับเราและสิ่งที่เขาทำเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนอะไรเราด้วยนะเขาส่งเสริมสนับสนุนเราด้วยซ้ำไอ้แต่กิเลสเราเนี่ยมันเอาเรื่องเอาราวมันแบบว่ามันแสดงฤทธิ์เดชจริงๆเลยค่ะแล้วก็ได้ดีมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอยากได้ดีหาง่ายมันขึ้นเหนือขี้โลภแต่บอกว่าขนาดพี่น้องอ่ะพี่น้องไปกินชาบูนะก็ต้องไปกับลูกนะเพื่อเชื่อมกับเขาอะปรากฏว่ามันมีหมูใช่ไหมก็กินหม้อเดียวกันเนี่ยพอกินไปเขาก็รู้ว่าเรากินมังเนาะโหลูกแม่ไม่ไหวแล้วว่าแม่ขึ้นไส้มากเลยเดี๋ยวแม่พอก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอไปคราวหน้ามันความที่เรายอมจริงๆอ่ะเนาะเขาสั่งหม้อแยกมาให้อ่ะนึกออกมั้ยคะมันมี2ฝั่งอ่ะก็คือลูกสั่งเองเลยลูกก็บอกว่าบู๊ก็บอกกับบริกรเลยว่าแม่ไม่กินเนื้อสัตว์ขอหม้อที่มันแยก2ฝั่งเนี่ยเขาก็จะจําเขาก็จะน่ารักตรงเนี้ยเขาคือเขาก็ยอมรับแหละเพราะว่าดูจากครอบครัวมันอ่ะเขาก็คงจะยอมรับในการที่เรากินมังสวิรัติถูกมั้ยคะอันนี้ก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันก็จะคอยดูว่าเอ้ยแม่ร้านนี้กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าต้องไปกับเขาบ้างถ้าไม่ไปมันเหมือนหลุดอ่ะอันนี้เดี๋ยวที่จะสอบต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องคล้ายๆอย่างนี้แหละไอ้เรื่องเกี่ยวกับแบบนี้ค่ะพร้อมยังคะเนี่ยเดี๋ยวให้ป้อมน่าจะมีประเด็นเสริมเรื่องมันอยู่คือว่าอย่างที่พี่หน่อยเสริมขอด่ากิเลสนิดนึงเนาะร้านบอกว่าหาแต่เรื่องหาแต่เรื่องให้ทุกข์หาแต่เรื่องให้โกรธหาแต่เรื่องที่มันยึดอยากได้ดังใจเนี่ยหาแต่เรื่องเนาะฝากไว้กันหาแต่เรื่องต่อไปขอบคุณค่ะค่ะ